สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่ธนบัตรหมุนเวียนนะครับเรื่องราวที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับภาพหรือสัญลักษณ์บนธนบัตรไทยนะครับในวันนี้นะครับผมมีธนบัตรหรือแบงค์50บาทแบบที่3จะมาแนะนำมาพูดคุยให้ทุกคนได้รับทราบกันเนื่องจากธนบัตรหมุนเวียนนะครับแบงค์50บาทแบบ3นั้นผมไม่มีเก็บไว้เรียกว่าไม่มีของจริงนะครับผมก็เลยต้องขอยืมภาพนะครับมาจากเว็บไซต์ www.bot.or.th เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจะมาแนะนำธนบัตรชิ้นนี้นะครับธนบัตรใบนี้การให้ทุกคนได้รับทราบปรับรู้กันครับธนบัตรแบงค์50บาทธนบัตรหรือแบงค์50บาทแบบ13นั้นนะครับมีขนาด 7.20 เซนติเมตรนะครับคูณ 14.40 เซนติเมตรวันประกาศออกใช้ธนบัตรนี้ประกาศออกใช้ลงวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2528วันออกใช้วันที่20กันยายนพุทธศักราช2528เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านหน้าของธนบัตรนั้นนะครับเนี่ยธนบัตรด้านหน้าในภาพนี้มีอะไรบ้างและมีความหมายใดบ้างนะครับเบื้องขวานะครับเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพทรงฉลองพระองค์คุยพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับเบื้องซ้ายเบื้องบนประกอบด้วยลายไทยสีน้ำเงินต่อเนื่องสีม่วงนะครับเบื้องซ้ายด้านบนเนี่ยลายไทยนะครับเบื้องซ้ายถัดลงมามีคำว่ารัฐบาลไทยนะครับนี่รัฐบาลไทยถัดลงมานะครับธนบัตรนี้เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับถัดลงมาเป็นคำว่า50บาทถัดลงมามีรายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับอยู่นะครับพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินทับบนลายเส้นสลับถัดลงมามีดอกพุทธาล นะครับสีน้ำเงินและใบสีม่วงนี่อันนี้คือดอกพุทธาล นี่นะครับนี่คือดอกพุทธาล ล้อมด้วยลายประดิษฐ์สีน้ำเงินครับล้อมด้วยลายประดิษฐ์สีน้ำเงินนะครับด้านบนนะครับด้านบนสุดซ้ายสุดนะครับจะเป็นรูปพระพุทธานะครับรูปพระพุทธาล้อมด้วยลายประดิษฐ์นะครับสลับสีถัดเข้ามามีหมวดอักษรโรมันนะครับมีหมวดอักษรซึ่งจะระบุหมายเลขธนบัตรนะครับด้านล่างนะครับใต้รูปพระพุทธาจะมีลายน้ำนะครับลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับสามารถที่จะส่องกับไฟฉายนะครับหรือแสงไฟได้นะครับโอเคขวาบนสุดนะครับมีเลขกำกับมูลค่านะครับราคาของธนบัตรใบนี้นั่นคือ50บาทไทยนะครับล่างสุดเป็น50บาทอาราบิกนะครับตรงนี้ซ้ายล่างสุดนะครับเป็น50บาทไทยเช่นเดียวกันนะก็ประกอบไปด้วยลายนะครับลวดลายโอเคไปที่ด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับตอนกลางของธนบัตรด้านหลังนะครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่7จำลองจากพระบรมราชานุสาวรีย์เบื้องหน้าอาคารรัฐสภาปัจจุบันนะครับภายในพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครภาพประกอบด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับนี่อนันตสมาคม
มีคำว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.จุดสอจุด2436ถึง2484นะครับทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินพื้นหลังเป็นลายเส้นสลับสีมุมบนเบื้องขวานะครับเป็นรูปพระคุฑานะครับล้อมด้วยลายประดิษฐ์สลับสีนะครับซึ่งทอดมาเบื้องล่างนี้นะครับใต้รูปพระคุฑาเนี่ยจะเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับถัดลงมาจะเป็นลายน้ำและเลขบอกราคาเป็นตัวเลขไขนะครับ50บาทนะครับมุมบนเบื้องซ้ายนะครับมีพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่7นะครับและพระปรมาภิไธยอยู่ในภายในวงกลมพร้อมด้วยลายประดิษฐ์สีม่วงแดงนะครับสลับสีซึ่งชูยอดขึ้นไปเบื้องบนนะครับนะครับประกอบลายสู่พระที่นั่งอนันตสมาภูมุมซ้ายล่างสุดนะครับจะเป็นตัวเลขประกอบนะครับตัวเลข50บาทอาระบิกประกอบกันนะครับนี่เองคือธนบัตร50บาทแบบที่13นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับธนบัตรใบนี้ก็คงจะไม่ได้มูลค่าตามหน้าธนบัตรแล้วคือมูลค่า50บาทน่าคงจะเป็นมูลค่าหลัก100จนถึงหลักพันขึ้นไปแล้วนะครับถามว่าทำไมถึงมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าธนบัตรนี้แม้เป็นหมุนเวียนก็จริงแต่ไม่ใช่ธนบัตรที่ใช้แล้วในปัจจุบันนะครับใช้แลกเปลี่ยนแล้วในปัจจุบันทำให้ธนบัตรใบนี้ย่อมมีมูลค่าราคาที่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นตามปกตินะครับของสิ่งของที่เรียกว่าเก่าแล้วแล้วก็ไม่ได้สิ่งของที่ใช้ในปัจจุบันนะครับและโดยอย่างยิ่งธนบัตรนี้นะครับไม่ได้มีการผลิตซ้ำผลิตเพิ่มนะครับผลิตครั้งเดียวเท่านั้นเองคือครั้งเดียวในที่นี้คือครั้งในตอนเมื่อสมัยนั้นนะครับที่มีการผลิตออกมาอาจจะผลิตมาหลายลายเซ็นประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้มีการผลิตเพิ่มคือผ่านแบบศึกษาไปแล้วก็คือจะเป็นแบบที่4ไปนะครับเพราะนั้นธนบัตรใบนี้หรือแม้กระทั่งธนบัตรหมุนเวียนอื่นๆนะครับอะไรที่ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบันแล้วราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนและยิ่งถ้าเกิดธนบัตรมีหมายเลขกำกับธนบัตรนะครับหมายเลข999เงี้ยนะครับหมายเลข666เงี้ยหมายเลขตองทั้งหลายที่เป็นเรียกว่าโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเรียงกันอย่างนั้นเนี่ยทำให้ยิ่งใบนั้นยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับกว่าแต่เก่านะครับจึงไม่แปลกใจทำไมธนบัตรจึงมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับตามการเวลาตามรูปแบบครับและธนบัตรใบนี้ยังเป็นอีกหนึ่งในธนบัตรที่น่าสะสมเหมือนกันนะครับคือผมไม่มีธนบัตรใบนี้แบบที่3เนี่ยนะแบบที่3เนี่ยทั้ง2ใบเลย50บาทและ500บาทนะครับซึ่งเราก็ต้องตามหากันนะแต่ราคาแน่นอนแหละผมว่าราคาไม่ได้เท่ากันในปัจจุบันแน่นอนราคาน่าจะสูงอยู่นะครับโอเคครับก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลและภาพนะครับภาพประกอบที่ผมเอามาจากเว็บไซต์ bot.or.th เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกต่างๆอยู่ที่เว็บไซต์.or.th เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆนะครับใครสนใจเรื่องราวอื่นๆสนใจอะไรก็สามารถชมคลิปนะครับอื่นๆได้ที่ปรากฏขึ้นณด้านหลังนี้นะครับ